พุธเอามาดูวันนี้ดีกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องหมูเด้งค่ะเมื่อวานนี้วันที่10ตุลาอายุ3เดือนแล้วค่ะหมูเด้งเกิดวันที่10กรกฎาคมค่ะอายุ3เดือนตอนแรกเกิดเขาชั่งหลังจากเกิดไป3วันชั่งได้5กิโลผ่านไป3เดือนเมื่อวานนี้ชั่งได้ 32.7 กิโลค่ะก็คือ 32 กิโลกับ7ขีดนี่ภาพตอนชั่งน้ำหนักนะคะนั่นส่วนสูงก็เพิ่มขึ้นค่ะจาก27เซนติเมตรเป็น46เซนติเมตรแล้วลองเทียบเป็นอัตราการเติบโตหรือน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยเฉลี่ยวันละ300กรัมหรือวันละ3ขีดค่ะหมูเด้งเติบโตขึ้นมาในช่วง3เดือนเฉลี่ยโตละ3ขีด300กรัมตอนที่เขาแนะนำโดยเพจเดี๋ยวผมชอบมากเลยน้องใบ เขาใช้คำว่าอะไรรู้ไหมรายงานหมูเด้งอายุ3เดือนแล้วน้ำหนัก 32.7 กิโลสูง6สูง46อก87อกอกอกผายไหล่พึงนะหรืออกอวบสูง46อก87เมื่อวันนี้ชลบุรีเขาตรวจสภาพไงตรวจสุขภาพค่ะก็ตรวจสุขภาพขออภัยค่ะตรวจสุขภาพแข็งแรงดีนะคะน้ำหนักตัวก็เพิ่มขึ้นตามวัยค่ะแล้วมันมีสัญลักษณ์อันหนึ่งที่ทำให้เห็นความชัดเจนเพจขาหมูเอ็ดแกงเขาโพสต์ภาพหมูเด้งในกระมังที่กำลังถูกชั่งน้ำหนักอัดเต็มกระมังเลยอัดเต็มกระมังเลยพี่เลี้ยงแทบจะยกกระมังไม่ไหวค่ะถูกต้องค่ะลองเปรียบเทียบตอน3วันตอนแรกเกิดที่เป็นยังไงเปรียบเทียบตอนออกมาดูดนมแม่เลยนี่ตัวจิ๋วเดียวค่ะนี่หนัก5กิโลนะคะเกิดมาได้3วันผ่านไป3เดือน 32.7 กิโลเอ๊ะทีมงานไปดูพี่ได้ข่าวได้กระมังใหม่แล้วอืมค่ะเป็นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ขึ้นหมูเด้งใช่ไหมค่ะแล้วแจ้งท่านผู้ชมต่อเนื่องต่อไปอีกว่าองค์การสวนสัตว์ประกาศแล้ว10ผลงานเข้ารอบสุดท้ายใช่ไหมจากทั้งหมดโลโก้หมูเด้งอ่ะใช่โลโก้หมูเด้งค่ะมี10ผลงานที่ผ่านเข้ารอบจาก 1,895 ผลงานค่ะแล้วก็เชิญชวนให้โหวตนะคะโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง14ตุลาคมเวลา5โมงเย็นค่ะก็จะมีรายละเอียดอย่างที่บอกไปโหวตกันดูลักษณะคือเป็นโลโก้หมูเด้งใช่ไหมค่ะนี่โอ้แล้วก็ฝากเชิญชวนท่านผู้ชมน้องโก้มีฉายาว่าหมูกรอบหมูกรอบได้มาหลังจากที่หมูเด้งโด่งดังเดิมชื่อโกะก็เลยเรียกฉายาว่าหมูกรอบเป็นพี่สาวของหมูเด้งเพศเมียอายุ16ปีค่ะขอไปดูภาพเห็นบอกว่ายน้ำผ่านตู้กระจกใสเลยเหรอนี่ค่ะว่ายน้ำอยู่กับปลาเป็นร้อยๆตัวนักท่องเที่ยวสามารถมองผ่านตู้กระจกใสใต้น้ำได้แบบใกล้ชิดค่ะนี่ค่ะหมูกรอบใช่ไหมหมูกรอบนี่ว่ายน้ำอยู่พี่สาวเหรอค่ะพี่สาวของหมูเด้งในโอกาสวันศุกร์ก็นำเสนอเรื่องแบบนี้บ้างอันนี้แหละอินฟลูเอนเซอร์หมูเด้งนี่โคตรอินฟลูเอนเซอร์เลยค่ะถูกไหมและตอนนี้ญาติพี่น้องพลอยโด่งดังไปหมดเลยที่จังหวัดอุบลก็มีที่ขอนแก่นก็มีใช่พอจำได้ใช่ไหมค่ะมีน้องแล้วนี่มีหมูกรอบอีกค่ะ